เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่16กรกฎาคม2555นะคะเช้าวันจันทร์เริ่มต้นในส่วนของ Weekly Strategy ก่อนนะคะแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยในระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนะคะเรามองเทรนด์ยังคงอยู่ในกรอบไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพได้นะคะหลังจากที่เรื่องทางด้านการเมืองนี่คลี่คลายไปได้ระดับหนึ่งนะคะเมื่อวันศุกร์หลังจากคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญนะคะแต่ก็มองว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนต่างๆหรือว่าประเด็นทางด้านการเมืองเนี่ยก็คิดว่าคงเป็นปัจจัยรบกวนตลาดต่อไปเรื่อยๆนะคะนับจากนี้นะคะในส่วนของโฟกัสของตลาดในรอบสัปดาห์นี้เรามองว่าน่าจะหันมา เข้ามาในส่วนของการเก็งกำไรผลประกอบการมากขึ้นนะคะเพราะว่าทั้งในไทยแล้วก็สหรัฐเนี่ยกำลังเข้าสู่ฤดูการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่2นะคะก็น่าจะมีความผันผวนจากเรื่องของผลประกอบการที่ทยอยประกาศออกมาว่าจะดีกว่าคาดหรือว่าแย่กว่าคาดนะคะของไทยเราก็เริ่มต้นในส่วนของภาคธนาคารก่อนนะคะในส่วนของต่างประเทศสหรัฐเองเนี่ยก็มีบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งซึ่งเป็นธนาคารกลุ่มการเงินขนาดใหญ่ที่จะทยอยประกาศงบในสัปดาห์นี้นะคะยกตัวอย่างเช่นตัว City Group นะคะ Goldman Sachs Bank of America แล้วก็ตัว Morgan Stanley นะคะนอกจากนั้นยังมีบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่อื่นๆอย่างเช่นพวก Microsoft eBay นะคะ Yahoo Intel ที่จะทยอยประกาศงบในสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันนะคะก็น่าจะเป็นโฟกัสที่สำคัญของตลาดในรอบสัปดาห์นะคะโดยรวมเนี่ยเรายังคงเน้นเรื่องของการเก็งกำไรหุ้นรายตัวเป็นหลักนะคะอาจจะเลือกหุ้นที่มีคาดการผลประกอบการดีแล้วก็ยังดูแลกาดกว่าตัวอื่นในกลุ่มเป็นหลักนะคะหรือว่าเป็นหุ้นที่มีข่าวบวกในระยะสั้นเข้ามากระตุ้นนะคะอย่างเช่นในรอบสัปดาห์นี้เราก็คาดหวังว่าการประกาศยอดขายรถยนต์ในช่วงต้นสัปดาห์นี้ก็น่าจะยังคงเห็นตัวเลขในเชิงบวกได้ต่อเนื่องนะคะกรอบสัปดาห์เรามอง1180ถึง1220อยู่นะคะหุ้นที่เราเลือกเข้ามาในตัว Weekly Strategy มี4ตัวนะคะตัวแรกคือตัว C Flash Dtac ที่3ก็คือ Stanley แล้วก็ตัวสุดท้ายคือ TMB นะคะก็เข้าไปอ่านในรายละเอียดได้ในตัว Weekly Strategy นะคะในส่วนของ Daily นะคะต่อเนื่องกันเราก็ยังคงมองภาพว่าน่าจะยังคงผันผวนอิงทางบวกได้ต่อจากเมื่อวันศุกร์นะคะที่ดีดตัวขึ้นมาในช่วงบ่ายค่อนข้างที่จะแรงหลังคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็ปัจจัยในเชิงบวกที่เกิดขึ้นในคืนวันศุกร์ต่อตลาดต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นตัวดาวโจนส์น้ำมันหรือว่าตลาดหุ้นยุโรปที่ปิดในแดนบวกกันค่อนข้างมากนะคะส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของตัวเลข GDP ของไตรมาสที่2ของจีนนะคะที่ประกาศออกมาก็ถือว่าย่ำแย่สุดในรอบ3ปีนะคะแต่ว่าปรากฏว่าตัวเลขที่ออกมาเนี่ยก็ไม่ได้แย่เหมือนที่นักลงทุนบางรายคาดการณ์กันเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะคือออกมาที่ 7.6% นะคะก็ปรับตัวลดลงนะคะแต่บางรายรู้สึกว่าจะคาดว่าจะแย่กว่านี้อาจจะเป็น 7.5 อะไรแถวๆนี้นะคะก็มองว่าตัวเลขที่ออกมาที่ไม่แย่มากนักแล้วก็ผลประกอบการที่ค่อนข้างดีของตัว JP Morgan เนี่ยก็เข้ามาช่วยลดความกังวลของตลาดได้ในระดับนึงนะคะตลาดหุ้นก็เลยมีการดีดตัวขึ้นดาวโจนส์ปิดบวกไป 203.82 จุดนะคะมาที่ 12,777.09 จุดนะคะราคาน้ำมันดิบที่ NYMEX เนี่ยปิดบวกไป 1.02 เหรียญนะคะปิดที่ 87.1 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะภาพโดยรวมของตลาดในช่วงนี้ก็คิดว่าอยู่ในระหว่างการรอปัจจัยใหม่เข้ามานะคะหลังจากคลี่คลายด้านการเมืองในระยะสั้นไปแล้วนะคะของเราเนี่ยจริงๆภาพใหญ่เรายังคงให้น้ำหนักกับภาพรวมของเศรษฐกิจโลกเป็นหลักอยู่นะคะแต่ในระยะสั้นคาดว่าจะมีการเก็งกำไรเรื่องผลประกอบการมากขึ้นนะคะกรอบการเคลื่อนไหวของตลาดในวันนี้เนี่ยเรามอง1200ถึง1220นะคะก็ให้กลับมาซื้อเก็งกำไรได้อีกครั้งนึงนะคะเรามองหุ้นเนี่ยที่ปรับเข้ามาเพื่อการเก็งกำไรเพิ่มวันนี้มี2ตัวนะคะก็คือตัว K-Bank กับตัว Z นะคะอย่างตัว K-Bank เนี่ยเราก็คาดหวังเรื่องของการประกาศผลประกอบการนะคะผลกำไรก็น่าจะยังคงจะมีน่าจะดีขึ้นจากการฟื้นตัวของสินเชื่อตามแพทเทิร์นของ K-Bank ที่จะมีการเร่งตัวของสินเชื่อได้ในช่วงปลายปีนะคะกรอบเทรดในระยะสั้นเนี่ยเรามองแนวต้านที่170นะคะแนวรับอยู่ที่163แล้วก็คัตลอสที่161บาทในขณะที่ Fair Value เรามองที่192นะคะตัวที่2ที่แนะนำเข้ามาคือตัวสมบูรณ์ Advanced Technology นะคะตัวนี้เป็นหุ้นท็อปพิกในกลุ่มยานยนต์ที่เราค่อนข้างชอบต่อเนื่องนะคะ Fair Value อยู่ที่32บาทนะคะแนวต้าน29.50แนวรับ27บาทแล้วก็คัตลอสที่26.50ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ